มาตรการการโอนมาตรการการคลังเหรียญดิจิตอลนะเรียกว่าเหรียญดิจิตอลเพื่อไทยเข้าสู่กระเป๋าเงินตามที่ลงทะเบียนไว้นะโอน 10,000 บาทนะแล้วก็เหตุการณ์ที่1ภาพจำลองนะสมมุติว่าคน50ล้านคนคนละ 5,000 เอาไปใช้จ่ายก็จะเป็น 250,000 ล้านเงินจะหมุนเวียนในทางเศรษฐกิจมหาภาค6เข้าก็พูดเหมือนที่อธิบายไว้ค่ะแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะการขยายตัวทางเศรษฐกิจมหาภาค 5% ต่อปีก็ให้เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมติดตั้ง POS Point of Sale บันทึกการซื้อขายหักภาษีนะนี่อันนี้คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะเอาไปใช้จ่ายกับร้านค้าต่างๆในชุมชนรัศมี4กิโลเมตรร้านค้าก็จะต้องมี Digital Wallet ก็คล้ายๆถุงเงินค่ะร้านต่างๆก็ต้องมีถุงเงินผู้ซื้อมีเป๋าตังค์ก็มาเจอกันไปรับไว้ส่งกันอันนี้ก็เหมือนกันเลยเพียงแต่พยายามจะทำอันใหม่ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ใช้บล็อกเชนนะกำหนดเงื่อนไขไว้นะไม่ให้เกิดการโอนการคลังที่ซ้ำซ้อนเป็นภาระงบประมาณนะป้องกันไม่การเกิดปัญหาต่างๆนานาตรวจสอบย้อนหลังได้คือคำอธิบายเนี่ยหลวมมากนะฮะคือถ้าอธิบายแค่นี้ต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะแล้วส่งไปให้กกต.นะกกต.เนี่ยต้องขอข้อมูลเพิ่มว่าตกลงคุณจะใช้เงินเท่าไหร่ยังไงที่สำคัญจะอธิบายหลวมๆเพียงแค่ว่าเอาเงินบางส่วนจากการจัดเก็บรายได้ที่มากขึ้นของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ย 260,000 ล้านมาแล้วส่วนอื่นก็จะตัดลดงบมาก็จะได้เงินมาใช้อธิบายแบบนี้หลวมมากฮะถ้ากกต.ปล่อยผ่านกกต.อ่อนมากที่ด้วยความเคารพเพราะอะไรกกต.นี่ต้องคิดเยอะกว่านั้นการบอกว่าจะเอาเงินจากรายได้ 260,000 ล้านมานี่คือเงินในอนาคตที่เขากำลังจัดเก็บกันอยู่แล้ว2ที่บอกว่าจะตัดลดจากอื่นตัดลดจากอันไหนคุณต้องชี้ดูด้วยคุณจะตัดลดจากไหนเพราะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็อาจารย์วิษณุเครืองามได้รับข้อมูลรายละเอียดหมดแล้วการเงินการคลังว่าปีงบประมาณที่ทำงบประมาณอยู่เนี้ยมันจะมีเงินที่สามารถเอาไปทำโครงการต่างๆได้เนี่ยแค่200,000ล้านที่เหลือเนี่ยงบรายจ่ายประจำผูกกันไว้แล้วงบใช้คืนต้นเงินกู้ชำระหนี้มีไปแล้วนะอ้าวแล้วที่เพื่อไทยประกาศว่าจะใช้500,000ล้านโครงการที่โครงการเดียวนะคุณจะไปตัดลดตรงไหนจะไปตัดงบกระทรวงไหนมันจึงจะได้เงินมหาศาลอีก200,000กว่าล้านเนี่ยต้องชัดกว่านี้ฮะไม่เช่นนั้นจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเพราะไปตายเอาดาบหน้าไงนะเพราะมันเงินมันเยอะคุณธาริสาวัฒนเกตนี่คืออดีตผู้ว่าการแบงค์ชาตินะฮะคุณธาริสาวัฒนเกตเนี่ยได้เขียนบทความสำนักข่าวอิสราเนี่ยโค้ดลงเว็บไซต์ภาระการคลังของการแจกเงินนี่คือชื่อบทความแล้วก็เนื้อหาเชิงวิพากษ์เนี่ยฟันธงตอนท้ายเอาไว้เลยว่านโยบายไร้ความรับผิดชอบแบบนี้เห็นแล้วเศร้าใจสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นแทนที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือด้านอื่นนะคุณทาวิสาให้รายละเอียดนะเขียนบทความระบุว่าประชาชนประชากรอายุ16ปีขึ้นไปมีประมาณ 85% ของประชากร67ล้านคนก็เทียบเท่ากับประมาณ55ล้านคนถ้าแจกให้คนละ 10,000 บาทก็เที่ยวเท่ากับค่าใช้จ่ายทั้งหมด 550,000 ล้านบาทถามว่าจะเอาเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้มาจากไหนถ้าเงิน 550,000 ล้านบาทที่ใช้จ่ายออกไปมีการเก็บภาษี VAT VAT 7% เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะก็จะได้ภาษี 38,500 ล้านบาทแต่จริงๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะร้านขายของในละแวกบ้านนอกจากจะเป็นร้านเล็กๆที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีนะแต่เอาเถอะยกประโยชน์ให้ก็ได้ว่าเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ท่านอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะค่ะเขาอาจจะโต้แย้งได้ว่าเงิน 550,000 ล้านหมุนได้หลายรอบอาทีนี้จะเก็บภาษีได้หลายรอบบริษัทที่ผลิตสินค้าขายได้มากขึ้นก็จะเก็บภาษีนิติบุคคลได้มากขึ้นถึงขนาดนั้นก็เถอะยังต้องหาเงินมาโปะส่วนที่ขาดอีก 511,500 ล้านบาทโอ้โหนะอันนี้คิดตัวเลขเผื่อไว้ให้แล้วนะค่ะแล้วปัดตัวเลขกลมๆเป็น 500,000 ล้านบาทก็ได้เอานะถ้าไม่ขึ้นภาษีก็ต้องเบียดจากการใช้จ่ายรายการอื่นๆซึ่งไม่น่าจะเบียดมาได้มากนัก
เพราะตัวเลข 500,000 ล้านเนี่ยมันเทียบเท่ากับ 17-18% ของงบประมาณของปี2023จึงเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยเมื่อหาเงินหรือลดค่าใช้จ่ายรายการอื่นไม่ได้ก็ต้องกู้มาโปะส่วนที่ขาดดุลมากขึ้นนี้อีกอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ในปี66นี้คาดว่าจะอยู่ที่ 61.36% ถ้าต้องกู้มาเพิ่มอีก 500,000 ล้านสัดส่วนนี้จะเพิ่มเป็น 2.8% เพิ่มขึ้นเป็น 64.16% ฮะโอ้โหเพิ่มอีก 2.8 ก็จะเป็น 64.16% ค่ะเราเคยตั้งเป้าว่าสัดส่วนหนี้ต่อ GDP จะไม่เกิน 60% แต่ช่วงที่ผ่านมาเราต้องประคับประคองเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิดจึงยอมให้สัดส่วนนี้สูงขึ้นเกิน60เพราะมันมีความจำเป็นไงค่ะต้องกู้และมีเป้าหมายจะดึงลงมาอยู่ให้ระดับ 60% โดยเร็วนโยบายแจกเงินนี้มีผลกระตุ้นในระยะสั้นแต่ปีหน้าคาดว่าเศรษฐกิจจะโตประมาณ 3-4% ตัวช่วยคือการท่องเที่ยวแล้วที่ผ่านมาในช่วงโควิดรัฐบาลใช้เงินไปกับการประยุงเศรษฐกิจมากพอสมควรแล้วปีหน้าจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องกระตุ้นต่อเนื่องและการจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตโดยการใช้จ่ายที่เป็นวิธีที่ไม่มีความรับผิดชอบยกเว้นในกรณีจำเป็นอย่างเช่นช่วงโควิดหัวจักทางเศรษฐกิจตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่ทำงานค่ะอันนั้นเข้าใจได้นะอันนี้ย้ำเลยนะค่ะอาจารย์วงเล็บไว้ด้วยเลยนะเพราะใช้แล้วมันหมดไปไอ้การแจกเงินแบบนี้แต่เวลาที่หัวจักเศรษฐกิจมันไม่ทำงานคนไม่ได้ทำงานรายได้ไม่มีก็ต้องเติมเงินเข้าไปที่จะมีเงินจับจ่ายใช้สอยแต่อย่างตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นนักท่องเที่ยวมามหาศาลเลยปีนี้สงกรานต์คึกคักสุดในรอบ3ปีอย่างเงี้ย ความจำเป็นมันไม่มีแล้วการแจกแบบนี้ใช้แล้วก็หมดไปทีนี้ไม่มีผลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระยะยาวคุณธาริสายกตัวอย่างกรณีสิงคโปร์มีการให้เงินกับประชาชนคนละ600เหรียญตั้งแต่ช่วงที่โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากมายโดยกำหนดให้ไปเรียนไปหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันวิทยาการใหม่จะได้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นโยบายแบบนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศเอาเงินไปด้วยแต่เงื่อนไขไปหาความรู้เพิ่มเติมเป็นความรู้เข้าตัวพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์ค่ะไม่เหมือนกับอันนี้อันนี้คือแจกเลยหวานเลยคนรวยคนจนได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะเจ้าสัวได้ด้วยแล้วซื้อของจากร้านเจ้าสัวได้ด้วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะให้ชุมชนนะนะคุณธาริสาบอกว่าเนี่ยมันต่างอย่างสิ้นเชิงเลยกับการแจกให้ไปใช้จ่ายซึ่งทุกวันนี้ก็ใช้กันเพลินจนหนี้ครัวเรือนสูงมากเป็นปัญหาต่อเนื่องอยู่แล้วทิ้งท้ายอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกว่าเห็นนโยบายไร้ความรับผิดชอบแบบนี้แล้วเศร้าใจค่ะนอกจากสร้างหนี้โดยไม่จำเป็นแล้วยังเป็นการสร้างนิสัยให้ประชาชนขาดวินัยทางการเงินคอยแต่จะแบมือรับแทนที่จะติดอาวุธให้ประชาชนมีทักษะมีความสามารถในการยกระดับความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนมากกว่าเงินช่วยเหลือจากนักการเมืองนี่คือข้อเขียนสั้นๆจากอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติหญิงค่ะวิพากษ์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเลยแล้วก็ใช้คำคือภาระทางการคลังจากการแจกเงินนะเศร้าใจกับนโยบายหาเสียงที่ไร้ความรับผิดชอบโอ้โหทางฝั่งเพื่อไทยนะพอฟังแล้วอย่าไปมองนะว่าคนที่ออกมาติดติงเนี่ยโอ้โหพอเราถูกจุดจะแก้ถูกจุดใช่ไหมฮะความคิดเขาแบบนั้นเอาไปคิดว่าเนี่ยโดนตีถูกจุดเพราะนโยบายแล้วมันถูกใจประชาชนใช่นั่นตอกย้ำไงว่าคุณเนี่ยคิดแต่เรื่องการแข่งขันจะมีอำนาจไงมันยิ่งตอกย้ำว่าในสมองนี่คิดแต่เรื่องอยากจะมีอำนาจไงแต่ตอนนี้คนที่เขาออกมาท้วงติงเนี่ยคุณเปิดตาดูสิไม่ใช่คนที่จะมาแข่งมีอำนาจกับคุณเลยอย่างท่านอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยท่านไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนเลยนักธุรกิจนักวิชาการที่ออกมาตั้งคำถามนะไม่ใช่มาบอกเป็นขาประจำเก่าๆที่ผมวิจารณ์ขาประจำเก่าที่ไหนคุณธาริสานี่นะคนในวงการยอมรับไม่ค่อยเห็นอาจารย์ออกมาสักเท่าไหร่นะค่ะคือการแจกเงินเนี่ย 10,000 บาทต่อหัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนได้แล้วก็บวกกับ16ปีขึ้นใช้เงินประมาณ 500,000 ล้านบาทตัวเลขมันไม่ใช่น้อยๆมันคือภาระของประเทศฝากไว้ไปอีกกี่ปีนี่ต้องคิดหนี้จำนำข้าวที่เคยทำเนี่ยยังไม่หมดเลยเนี่ย
อันนี้บวกเข้าไปอีกนะคือผลทางการเมืองคุณได้แน่นอนไงเหมือนกำลังพยายามลดแลกแจกแถมอยากที่จะเข้ามากินส่วนแบ่งตลาดก็นำโปรโมชั่นเลยอยากจะแย่งอำนาจรัฐมาให้ได้นะแต่คุณทำโปรโมชั่นขนาดนี้ถามหน่อยถ้าเป็นบริษัทธุรกิจคุณเองคุณกล้าทำหรือเปล่าไม่กล้าเพราะทำแล้วเจ๊งแต่อันนี้มันเอาเงินประเทศมาทำไม่มีเงินเจ๊งเอาเงินคนอื่นมาเล่นไพ่ไงนี่คือประเด็นปัญหาใหญ่ฮะอย่าคิดว่าคนที่เขาวิจารณ์เนี่ยเขาคิดว่าเอ้ยเป็นคู่แข่งทางการเมืองไม่หรอกครับใครมาเป็นรัฐบาลประชาชนก็ต้องทำมาหากินเหมือนเดิมเชื่อผมใครจะเป็นรัฐบาลลุงตู่เป็นหรือใครทำเราก็ต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ทำมาหากินไปเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักการเมืองเอาเงินมาให้ช่วงเลือกตั้งแล้วนี่บอกว่าทำครั้งเดียวเลยนะ มันก็ยิ่งชัดเจนเลยว่าเอาครั้งเดียวเลยแล้วที่เหลือหลังจากนั้นล่ะแล้วเราจะมีกระสุนเก็บไว้เผื่อวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตเขาจะลบกันหรือเปล่ายังไม่รู้ในต่างประเทศอ่ะแล้วจะมีกระสุนมีหน้าตักอะไรเหลือเมื่อรีบเอามาแจกเพื่อเป็นใบผ่านไปสู่อำนาจรัฐอันนี้คือประเด็นที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันนะแล้วการแจกเงินหมื่นบาทต่อครัวเรือนเนี่ยไปต่อคนนะไม่ใช่ต่อครัวเรือนนะครัวเรือนนึงมี 4-5 คน 4-5 หมื่นอย่างเงี้ยคือมันมีผลเปลี่ยนแปลงในเชิงผลประโยชน์ให้คนไปลงคะแนนให้จริงๆนะแต่สำคัญคือผลประโยชน์ระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองฮะถ้าปล่อยให้ทำแบบนี้ได้นะแล้วบอกว่าเนี่ยพรรคเราคิดใหญ่พรรคเราทำเป็นคำว่าทำเป็นของคุณเนี่ยทำแล้วรับผิดชอบหรือเปล่าอย่างหลายเรื่องเนี่ยประกาศไว้จำนำข้าวจะไม่ขาดทุนนะขาดทุนชิบหายเลยแล้วภาระทางการเงินหนี้สินยังติดค้างอยู่เท่าทุกวันนี้รับผิดชอบอะไรไม่เห็นพูดถึงเลยทุกวันนี้คนติดคุกอยู่ในเรือนจำอ่ะนะแล้วนี่คนที่อยากจะกลับบ้านจริงๆไม่อยากจะติดคุกอ่ะมันคือประโยชน์ทางการเมืองที่ต้องอาศัยอำนาจรัฐด้วยหรือเปล่าแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยล่าสุดจะมาแก้ไงเพราะนั้นคนก็มีสิทธิ์จะสงสัยได้คือถ้ากลับมาก็29 29คือ29 9แรกคือไปไหนนะ9แรกก็9ลงสุวรรณภูมิเออ9ที่2ก็ไปเรือนจำแค่นั้นต้อง29 นะคือนี่คือประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักสุดเลยนะ เพราะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนว่านักการเมืองพรรคการเมืองถึงขนาดประกาศแจกเงิน 10,000 บาทต่อหัวให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทุกคนเนี่ยคือฮือฮานะค่ะฮือฮาในขณะที่ถูกถามไปก็เปลี่ยนไปทุกวันวิธีการตกผึกหรือยังอ้างว่าคิดวางแผนเอาไว้ไแต่คำอธิบายเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดนะแล้วประชาชนเองเนี่ยตอนแรกยังเข้าใจอยู่เลยว่าโอ้ร้านเจ้าสัวไม่ได้นะอ้าวร้านเจ้าสัวได้ด้วยเอ้าเจ้าสัวได้เงินด้วยอีกต่างหากทีนี้เขาเหมาหมดเลยคนที่รับซื้อไปอย่างเช่นพ่อค้าแม่ขายร้านก๋วยเตี๋ยวเอาเงินไปขึ้นเงินไม่ได้นะต้องเอามาต้องจดทะเบียนภาษีนะต้องเสียภาษีสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขพ่วงมานะเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์คุณจุติไกรฤกษ์นะไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติย้ายมาแล้วคุณจุติไกรฤกษ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเงินดิจิตอลด้วยเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนครับมีเงินสกุลดิจิตอลนะครับมีทำไมเงินบาทมีไม่พอใช่ไหมทำไมคุณไม่บอกว่า500,000,000 ล้านบาทเอาเงินบาทไปใช้อ่ะในที่สุดคุณก็ต้องเอาเงินบาทมาเอาเงินดิจิตอลมาทำไมคุณบอกเอาเงินดิจิตอลมามีบล็อกเชนในที่สุดประเทศจะมีฟินเทคถามว่ามีคนทำธุรกิจฟินเทคกี่คนในประเทศไทยผมบอกของผมนี่เศรษฐกิจสำหรับคน 99% ไม่ใช่ 1% ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะที่สำคัญว่าทำไมนะมันตามมาด้วยข้อสงสัยอื่นๆว่าคนกลุ่มไหนกันแน่ที่จะได้อานิสงส์ตามมาอาจจะไม่ผลประโยชน์โดยตรงนะแต่จะได้อานิสงส์ตามมาเมื่อสามารถดึงเอาคนทั้งประเทศเข้าไปสู่เงินดิจิตอลได้คนกลุ่มไหนจะได้เปรียบนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าคิดแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้นะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านนายกพูดละเอียดเลยนะว่าฐานะทางการคลังตอนนี้เป็นยังไงแล้วเราทำอะไรแค่ไหนแล้วบ้านเมืองตอนนี้กำลังเดินไปยังไงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นไอ้เงิน1,500,000 ล้านที่จะมาแจกหัวละหมื่นเนี่ยได้ฟังข้อห่วงใยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่ามันกระทบกับเสถียรภาพการเงินการคลังที่นายกพูดเมื่อวานนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store